สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรีวิวของที่เราชอบกันอีกครั้งนะคะก็อย่างที่เคยบอกในเทปก่อนๆไปอะเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยเราแอบมีลองใช้ Origami Dipper Air S ค่อนข้างบ่อยเลยแหละเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวฉบับเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองดูกันเลยค่ะเอาจริงพอไปเปิดดู YouTube ว่าเราเห็นมีคนรีวิวเจ้า Origami Dipper เนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เราเห็นนะเขามาจะเป็นพวกบาริสต้าที่เก่งๆนะที่แบบ Dipper เก่งๆเลยแล้วก็เข้าใจการทำงานของตัวนี้จริงๆยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขอรีวิวในมุมมองของคนที่เป็นมือใหม่แล้วค่ะแล้วก็ทำที่บ้านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวแบรนด์ Origami กันก่อนนะคะก็คือว่า Origami เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานค่ะซึ่งผู้ผลิตดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเท่าที่เราเข้าใจนะเหมือนเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นบาริสต้าที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วการสร้างสรรค์เจ้าดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้บาริสต้าหลายคนในการสร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ทำให้เกิดเป็นริปเปอร์ที่ดีที่สุดนะโดยคำว่าโอริกามิเนี่ยมันมาจากการเล่นคำจากคันจิ2ตัวนะคะก็คือคำว่าโอริที่แปลว่าการพับแล้วก็คามิที่แปลว่ากระดาษนะซึ่งพอมารวมกันนะมันก็จะเป็นแบบเดียวกับที่เราเรียกว่าโอริกามิที่เป็นศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นเนาะนกกระเรียนพับเต่าแบบญี่ปุ่นหน่อยที่กระดาษมันจะเป็นสีอันนี้ก็จะเรียกว่าโอริกามิเหมือนกันค่ะดังนั้นด้วยลักษณะที่ตัวริปเปอร์มันเป็นจีบๆแบบนี้เนาะไม่รู้โฟกัสเห็นหรือเปล่านี่มันก็เลยทำให้ตัวแบรนด์และตัวโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยชื่อโอริกามิไปด้วยนะคะก็คือเป็นคอนเซปต์และเป็นไอเดียของเขานั่นแหละนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะ represent ให้เราเห็นนะคะในแบบรูปลักษณ์ภายนอกเนาะซึ่งเราชอบดีไซน์ของโอริกามิมากนะเราว่ามันน่ารักมากแบบมันก็สมกับเป็นญี่ปุ่นนะก็คือมินิมอลมีดีเทลนะคะแล้วก็สวยงามแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านอกจากความสวยงามที่ทุกคนเห็นกันแบบนี้เนี่ยนะคะทางทีมงานโอริกามิเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบทางด้านรูปลักษณ์อย่างเดียวนะเขาให้ความสัมพันธ์กับการออกแบบในแง่ของฟังก์ชันมากๆด้วยก็คือพูดง่ายๆว่ามันต้องดริปกาแฟอร่อยนั่นแหละซึ่งรุ่นแรกอะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเลยนะคะจนทำให้แบบมีคนแบบ waiting list รอเยอะเพราะผลิตกันไม่ทันเลยเนี่ยก็คือรุ่นโอริกามิที่ทำมาจากเซรามิกค่ะก็คือตัวนี้นี่แหละสีขาวเราได้สีขาวมาซึ่งต้องขอบคุณเพื่อนใหม่ที่อุตส่าห์ให้เรายืมมานะคะคือคุณแพ็ค50 Mill Street ให้ Origami Ceramic มาให้เรายืมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันจะมาลองชงกับตัวนี้ด้วยนะต้องเข้าใจก่อนว่าเซรามิกอ่ะมันเป็นวัตถุดิบเนาะที่เขาเลือกใช้ในขั้นแรกเลยโดยเซรามิกที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเซรามิกเนื้อขาวหรือที่เราเรียกว่าPorcelain นะเนาะซึ่งมันก็ได้พัฒนามาจากเครื่องปั้นดินเผาจากกิฟุในประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งจังหวัดนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่โด่งดังมากๆนะคะเกี่ยวกับการเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เซรามิกอะเนาะดังนั้นเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็พัฒนามาจากเครื่องปั้นดินเผาแถบๆนั้นนั่นแหละซึ่งคุณสมบัติของเซรามิกเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายเทความร้อนได้ดีนะคะในขณะเดียวกันมันก็เป็นฉนวนที่เก็บความร้อนข้างในภายในดริปเปอร์ได้ด้วยเนาะมันก็เลยช่วยรักษาอุณหภูมิของการสกัดกาแฟให้ได้คงที่แล้วก็ยังเก็บกลิ่นของกาแฟไว้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจำนวนจีบเขาก็ให้ความสำคัญกับมันมากๆนะก็คือเราคิดว่าจำนวนช่องมันก็มีความหมายของมันตามที่เขาออกแบบมาค่ะคือมันไม่ใช่แค่สำหรับดีไซน์อย่างเดียวนะคือถ้าสมมติเราเปิดเข้าเว็บไซต์ Origami แล้วเราไปอ่านดีเทลของตัวโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหน้าอธิบายโปรดักต์เลยว่าเขาดูจะให้ความสำคัญกับอีจีบนี้ก็คือเขากำหนดจำนวนจีบมาเลยว่าเขาคิดมาให้มันมีทั้งหมด20จีบด้วยกันนะคะซึ่งเจ้าตัวจีบตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรอยหยักแบบที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละแล้วมันก็มีผลอย่างมากนะคะในการทำให้การควบคุมน้ำในตัวดิปเปอร์มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะมันทำให้การสกัดน้ำที่ผ่านไหลตัวกาแฟเนี่ยไหลไม่เร็วมากไปหรือช้าจนเกินไปนะคะเขาก็บอกว่ามันก็เลยสามารถควบคุมการสกัดกาแฟได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้มันสมูทดีมากนะคะป้องกันน้ำค้างอยู่ในตัวดิปเปอร์นานจนเกินไปก็เหมือนเป็นนวัตกรรมที่เขาคิดค้นมานั่นแหละซึ่งสำหรับตัวเซรามิกนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันก็จะเป็นไซส์ S สำหรับ 1-2 คัพก็คือไซส์นี้เลยเนาะแล้วเขาก็จะมีไซส์ M สำหรับ 3-4 คัพด้วยค่ะ
สำหรับตัวเซรามิกเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูมันจะมีสีให้เราเลือกมากมายเลยค่ะซึ่งเราคิดว่ามันก็ได้อินสปายมาจากตัวกระดาษโอริกามินั่นแหละมันก็จะให้ความคัลเลอร์ฟูลแล้วก็ฉูดฉาดนะคะมีตั้งแต่สีสันที่สดใสไปจนถึงสีสันที่พาสเทลแล้วก็เป็นสีเรียบๆอันนี้ทุกคนก็สามารถไปเลือกดูจากเซรามิกได้เลยค่ะอีกตัวที่เราได้มานะก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าโอริกามิดริปเปอร์แอร์เอสนะคะตัวนี้เลยมันโฟกัสไหมนะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนจากวัสดุจากเซรามิกเนี่ยมาเป็นพลาสติกซึ่งมันก็จะทำให้วัสดุเบาขึ้นแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้มากขึ้นนะคะซึ่งพลาสติกตัวนี้เนี่ยก็คือแมททีเรียลที่เรียกว่า AS Resin นะเนาะคุณสมบัติของ Resin ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเย็นตัวช้าแล้วก็ง่ายต่อการรักษาอุณหภูมิของน้ำร้อนในขณะที่สกัดกาแฟออกมาด้วยดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็จะยังคงคอนเซ็ปต์แบบเดิมแหละก็คือเป็นพุ่มๆจีบๆอ่ะเนาะแล้วก็ยังคงเป็นสีสันเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนรุ่นนี้ให้มันมีความพาสเทลมากขึ้นไม่ได้เน้นคัลเลอร์ฟูลมากเท่าเดิมนะคะแต่ที่สำคัญก็คือตัว AS ตัวนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก็ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างที่ทำให้เราชอบนะคะก็คือเจ้าโอริกามิดริปเปอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถใช้กับกระดาษได้ทั้ง2แบบนะคะก็คือแบบกรวยหรือที่เรามักจะเรียกว่า V60 เนาะกับแบบเวฟซึ่งในเรื่องของกระดาษเนี่ยเอาจริงมันมีหลากหลายแบบมากนะมันไม่ได้มีแค่กรวยกับเวฟนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทั้ง2แบบที่พูดไปนะคะก็พูดง่ายๆคือมันชงได้2แบบนั่นแหละซึ่งถ้าให้เราลงลึกในเรื่องกระดาษเนี่ยมันก็จะ very deep แล้วก็ดีเทลมากๆซึ่งแน่นอนแหละว่ากระดาษที่แตกต่างกันย่อมจะให้รสชาติและวิธีการทำที่แตกต่างกันด้วยนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าแบบกรวยเนี่ยมันก็จะมีก้นที่แหลมใช่ไหมการสกัดน้ำกาแฟมันก็จะค่อนข้างเร็วกว่าแล้วก็ออกมาที่รูเดียวนะคะมันถูกส่งต่อมาที่รูแคบรูเดียวแต่ในขณะเดียวกันที่แบบเวฟเนี่ยมันก็จะเป็นแบบก้นตัดนะเป็นพุ่มๆที่เป็นก้นตัดคือมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยค้างอยู่ในตัวริปเปอร์ได้นานกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันโดนตัวกาแฟได้มากกว่าแล้วมันก็จะช่วยสกัดออกมาให้กาแฟมีบอดี้ที่มากกว่าแล้วก็ดึงพวกความหวานกับอะซิดิตี้ได้สร้างบาลานซ์ได้อันนี้นะคะเราเอาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าการควบคุมรสชาติหรือดึงความคอมเพล็กซ์สร้างความบาลานซ์ของกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวแค่กระดาษนะจริงๆมันมีหลายปัจจัยมากๆตั้งแต่คุณเลือกดริปเปอร์ยังไงคุณเลือกกระดาษยังไงเม็ดที่คุณเลือกมาเป็นยังไงน้ำร้อนองศาการสกัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันมีปัจจัยหมดนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นแค่อีกหนึ่งแฟกเตอร์ละกันซึ่งเราก็รู้สึกว่าตัวนี้มันทำได้สองแบบก็เลยชอบตรงจุดนี้มันทำให้เราลองเล่นอะไรได้หลายอย่างละกันเนาะโอเคแล้วนอกจากไอตัวริปเปอร์ตัวเนี้ยคือเราว่าไม่ใช่แค่ตัวริปเปอร์ที่สำคัญนะการเลือกฐานก็แอบสำคัญนะทุกคนนี่ฐานของโอริกามิที่ออกแบบมาค่ะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบเนาะนี่กล้องโฟกัสมั้ยนะซึ่งมันก็จะมีแบบพลาสติกเนาะแล้วก็จะมีแบบไม้นะคะให้ทุกคนเลือกกันสำหรับเรานะส่วนตัวเราคิดว่าฐานทั้ง2อันเนี้ยมีความแตกต่างมากกันพอสมควรนะคะคือในตอนแรกเลยอ่ะเราซื้อฐานไม้มาก่อนเพราะว่าเราคิดว่ามันสวยดีนะแล้วมันก็น่าจะถ่ายรูปสวยแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือมันชอบเอียงทุกคนคืออ่ะด้วยความที่เราไม่ใช่คนเป๊ะใช่มั้ยเวลาเราวางอ่ะเราก็จะวางเลยอ่ะนี่เห็นปะมันเอียงอ่ะมันเอียงตลอดอ่ะแล้วเราไม่ใช่คนดีเทลหรือเราไม่ใช่คนละเอียดอ่ะเราก็ดิบไปทั้งอย่างนั้นแบบเอียงๆอ่ะซึ่งหลายครั้งที่ถ่ายงานออกมาหงุดหงิดนะมันแบบทำไมมันไม่ตรงวะมันต้องมาคอยรีเช็คอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงมันก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันยากพอสมควรลำบากพอสมควรเนาะแต่เราก็เลยไปรีเสิร์ชมาเนาะรีวิวใน YouTube นี่แหละคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเชียร์ให้เราใช้แบบพลาสติกมากกว่านี่เพราะพลาสติกมันมีรอยหยักที่จะล็อกกับตัวหยักของโอริกามิได้เลยนี่ล็อกได้เลยอย่างนี้มันก็จะไม่เบี้ยวเลยทุกคนนี่เปลี่ยนกี่อันมันก็จะล็อกแล้วก็จะทำให้ขนานกันดีตลอดนี่ซึ่งเราว่าว่ะถ้าคนที่ชอบฟังชาแนลมากๆหรือแบบเป๊ะมากๆมันต้องซื้ออันเนี้ยทุกคนมันซื้อไม้มันก็อาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่สำหรับส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสไงเราเน้นสวยไว้ก่อนเราก็เลยตัดสินใจซื้อไม้มาก่อนแต่ก็สุดท้ายก็ซื้อตัวนี้มาอยู่ดีนะพอรู้สึกว่ามันก็ต้อง
ันก็ต้องเป๊ะปะวะเออประมาณนั้นอืมแต่ในความเป็นจริงไอ้ดิปเปอร์ตัวนี้มันไม่ต้องใช้ฐานก็ได้นะทุกคนเออเราก็วางลงไปเลยอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนด้วยนะแต่ถ้าซื้อมามันก็อาจจะสะดวกกว่ามั่นคงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงๆความเบี้ยวความอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลกับการสกัดกาแฟเหมือนกันนะเพราะว่าพอมันเอียงปุ๊บมันก็จะไม่บาลานซ์อะก็ถ้าใครให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็เลือกฐานที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองดีๆแล้วกันค่ะทีนี้มันมีคนคอมเมนต์มาถามเราด้วยว่าเออเขาอยากรู้ว่าโอริกามิดริปเปอร์แบบเซรามิกกับดริปเปอร์แบบ AS อะมันมีความแตกต่างกันไหมก็เอาจริงๆสัตว์จริงไม่เคยใช้ตัวเซรามิกเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาทดลองกันแล้วเดี๋ยวมาชิมให้ทุกคนดูกันเลยดีกว่าว่าเออจริงๆมันแตกต่างกันไหมนะไปค่ะโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเจ้าตัวโอริกามิแบบเซรามิกกับเจ้าตัวโอริกามิแบบพลาสติกมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเริ่มกับตัวเซรามิกก่อนเลยละกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเนาะตัวเซรามิกเดี๋ยวกินตัวถัดไปกันนี่คือแก้วชิมสำหรับเจ้า AS ชัดไหมเฮ้ยเราว่ามันต่างว่ะมันมีจุดที่ต่างอย่างมีนัยยะสำคัญอะเพราะอะไรวะคือเราจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะสว่างกว่าเยอะเลยอะคือรสมันจะบางกว่าพูดยังไงดีแต่ในขณะที่รสชาติของตัวเซรามิกอะตัวนี้มันจะนวลกว่าทำไมวะเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะแยกไม่ออกนะเว้ยแต่เอาจริงๆเราว่ามันแยกออกอยู่อะต่างมากคือเราว่าบอดี้เลยอะตัวนี้มันจะหนากว่านวลกว่าด้วยในขณะที่ตัวนี้มันจะแหลมกว่าแล้วก็บางกว่ามันจะมีความเฉียบๆอะพูดไม่ค่อยถูกแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าแมทเทียลมันแตกต่างกันอย่างตัวนี้มันเป็นดินเนาะมันเป็นเซรามิกอะมันก็จะมีการอวนและเก็บความอวนในตัวดิปเปอร์ได้ดีกว่าตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะให้รสสัมผัสที่บางแหลมเคลียร์เลยซึ่งเอาจริงๆเราชอบตัวนี้มากกว่านะเรารู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นวันที่สำหรับเราที่แบบเราได้เมล็ดที่อยากได้บอดี้แล้วกันไม่ใช่อยากได้เฟลเวอร์อะแต่ถ้าเราอยากได้แบบรสชาติที่มันเคลียร์สว่างๆแล้วเขาจะมาที่ตัวนี้เลยเราว่ามันค่อนข้างต่างอยู่นะมันน่าแปลกใจเหมือนกันอะเรากลับชอบตัวนี้มากกว่ารสชาติของตัว AS มากกว่าแต่พื้นฐานเราเป็นคนชอบกินอะไรเคลียร์สว่างๆไง
รู้สึกว่าถ้าเราได้มาเลยที่แบบชูบอดี้อ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดีเลยทีเดียวเชียวแต่ใดๆถ้าเลือกจากเมล็ดที่วันนี้เราลองอะค่ะด้วยสัดส่วนเดียวกันเวลาเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันสูตรเดียวกันหมดนะคะเราก็คิดว่าตัวนี้อร่อยกว่านิดนึงอะตกใจเลยอะเพราะว่าตอนแรกเรานึกว่าเซรามิกจะอร่อยกว่าเพราะเซรามิกมันแพงกว่ามากเนาะถ้าเราเป็นมือใหม่เลยแบบอยากจะทดลองเอ็กซ์เพอริเมนทัลในการดริปเปอร์เราก็อยากจะลองได้หลายๆแบบว่าเราชอบการดริปแบบไหนกันแน่เนี่ยเราก็จะเริ่มที่ตัว AS ก่อนเพราะหนึ่งเลยเราว่ามันราคาก็ reasonable เนาะสองก็คือมันทำให้เราทดลองได้หลายแบบก็รู้สึกว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีละกันสำหรับสายดริปเปอร์ที่อยากจะกลับมาลองทำที่บ้านนะคะโอเคทุกคนจบไปแล้วกับการรีวิวแล้วก็การเปรียบเทียบระหว่างโอริกามิแบบเซรามิกแล้วก็โอริกามิแบบแอร์เอสนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยอ่ะคือเราอ่ะชอบดื่มกาแฟเป็นงานอดิเรกเนาะก็คือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจในเชิงลึกขนาดนั้นว่าแบบมันแตกต่างกันยังไงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางวิทยาศาสตร์มันมีผลมากน้อยแค่ไหนเนาะดังนั้นถ้าให้รีวิวจากสิ่งที่เราใช้จริงและเราได้ลองชงกินเองจริงก็ขอตอบว่ามันต่างนะดังนั้นแบบถ้าใครสนใจตัวนี้เนี่ยเราก็คิดว่าลองซื้อมาเล่นได้นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยเนาะคือพอมันเปลี่ยนวัสดุแล้วมันเบามันสะดวกแล้วมันก็ทำความสะอาดง่ายนะคะสามารถใช้กระดาษดิปเปอร์ได้ทั้งสองแบบเลยเหมือนกับตัวโอริกามิเซรามิกทุกอย่างสำหรับเรามันตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากนะคะเรามันก็ครบถ้วนมากๆที่สำคัญคือมันราคาถูกกว่าตัวเซรามิกค่อนข้างเยอะเซรามิกที่เราไปเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ900ไปจนถึง 1,000 ต้นๆเลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอย่างตัวนี้เราได้มาจากกิโลสตาร์ก็จะอยู่ที่ราคา690บาทค่ะซึ่งถ้าใครสนใจเจ้าตัว AS นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไดเมนชั่นไว้ที่ซีนี้นะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดพอสดูได้เลยค่ะสำหรับตัวฐานนะคะตัวฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่490บาททั้ง2รุ่นเลยนะคะทั้งรุ่นไม้แล้วก็รุ่นพลาสติกเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูว่าตัวเองอ่ะชอบกับแบบไหนเหมาะกับยังไงนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยค่ะยังไงสายดริปเปอร์ก็ไปลองดูกันได้นะคะเราคิดว่ามันสนุกมากๆเลยแหละในการที่เราเอ็กซ์เพอริเมนทัลแต่ละครั้งแล้วเราเห็นว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันต่างออกไปยังไงอะนะคะก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบโอริกามิอยากไปซื้อมาลองใช้ก็ลองดูคลิปนี้ก่อนไปตัดสินใจกันก็ได้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปก่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย